แถวเมืองทองธานีหน่อยแถวเมืองทองธานีนนทบุรีคุณผู้ชมฮะเขามีขาใหญ่เมืองทองธานีด้วยเหรอตอนนี้เขาบอกเป็นขาใหญ่เมืองทองธานีบุกเข้าไปทำร้ายพ่อค้าร้านอาหารได้รับบาดเจ็บไป2คนฮะเหตุการณ์คุณผู้ชมฮะค่อนข้างชุลมุนนิดนึงนะครับแต่เขาบอกเป็นร้านอาหารแถวคอนโดเมืองทองธานีปากเกร็ดนนทบุรีเนี่ยเอาไม้ฟาดกันพยายามจะช่วยแล้วฮะผู้ชายเป็นชายชะกันกลุ่มหนึ่งรุมทำร้ายเจ้าของร้านจนได้รับบาดเจ็บหลานสาวเนี่ยพยายามเข้าไปห้ามก็ถูกทำร้ายบาดเจ็บไปอีกหนึ่งคนนะครับตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบพบว่าคนเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะครับชื่อว่านายคออายุ35ปีคนนี้เป็นเจ้าของร้านแล้วก็นางสาวมุ้ยอายุ22ปีหลานสาวทั้งคู่บาดเจ็บตามร่างกายแล้วก็ศีรษะนะครับพยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่านายคอกับหลานสาวอยู่ในร้านฮะปรากฏว่านายเอกเนี่ยเป็นขาใหญ่ในคอนโดเมืองทองธานียกพวกไปครับ 7-8 คนตรงเข้าไปทำร้ายต่อยเสร็จปั๊บเอาขวดตีหัวแล้วก็หนีไปครับสาเหตุเกิดจากอะไรเขาบอกว่าคงจะโกรธแค้นที่เคยมีเรื่องกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาวันนั้นเนี่ยนายคอไปดื่มที่ร้านคาราโอเกะแล้วไปเจอกลุ่มนายเอกแล้วก็หาว่ามองหน้ากันพอมองหน้ากันวันนั้นเนี่ยทำให้เกิดการวางมวยแต่มีคนมาห้ามเอาไว้ก่อนวันนี้ก็อาจจะกลับมาล้างแค้นก็ได้นะครับฟังเสียงดูครับเขามาแล้วเขาลงจากรถมาต่อยเลยเขาไม่ได้พูดอะไรกับพี่คอเขาเดินมาเขาก็ต่อยพี่คอเลยโดนกวาดตีหัวแล้วก็ผู้หญิงก็โดนกวาดมีเรื่องกันมาก่อนหรือมีเรื่องกันมีพิธีแต่ว่าไม่ได้ต่อยไม่ได้ตีกันหรอกแค่มองหน้ากันเฉยๆคุยกันเฉยๆเป็นเหตุการณ์อุกอาจนะครับเดี๋ยวตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวนายเอกมาดำเนินคดีนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้